ถ้าอยากมีสุขภาพแข็งแรงแนะนำให้ทานบาลานซ์อยู่ครับแน่นอนเท่าอิมมูนดีภูมิคุ้มกันดียังไงร่างกายมันติดตามอยู่แล้วค่ะครับเราควรแนะนำลูกค้าหรือผู้อยากทานบาลานซ์อยู่ว่าช่วยเรื่องอะไรได้มากที่สุดสัก10ข้อเพื่อปิดกันครับ10ข้อเยอะมากจริงๆไม่ได้อยากให้พูดทั้ง10ข้อเลยจริงๆอยากให้พูดใจความสำคัญของมันว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่ะมันจำเป็นยังไงมากกว่าอย่างที่บอกไปเลยระบบภูมิคุ้มกันร่างกายค่อนข้างจำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากๆเคยเห็นคนเป็นภูมิแพ้ไหมคะแก้มเป็นคนหนึ่งนะที่แค่เจอฝนน่ะฝนทำท่าจะตกอ่ะอาการภูมิแพ้มาละคัดจมูกน้ำมูกไหลคันลูกตาภูมิแพ้ขึ้นตาคือเป็นหมดเลยนะนั่นมันเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันเราอ่ะบกพร่องและภูมิคุ้มกันนะถ้าเกิดไม่มองคนเป็นภูมิแพ้เป็นเรื่องอื่นๆจะบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราอ่ะทำหน้าที่ประมาณ 2-3 อย่างเองหนึ่งคือดักจับสิ่งแปลกปลอม2คือทำลายเซลล์ที่มันแบบเริ่มเสื่อมสภาพอย่างเช่นเม็ดเลือดที่อายุเยอะมากต้องทำลายทิ้ง3คือเขามีหน้าที่ในการตรวจดูร่างกายเราว่ามีตรงไหนที่เรียกว่าแบ่งเซลล์ผิดปกติแล้วเกิดเป็นเนื้องอกถ้าอิมมูนเราดีอะค่ะมันจะมีพวกตัวแมคโครฟาจหรือทีเซลล์บีเซลล์พวกนี้เข้าไปจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านั้นฉะนั้นอัตราการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งมันจะลดลงอันนี้เป็นกลไกปกติของร่างกายเลยนะอันนี้เห็นว่าเบื้องต้นอะยังไงซะต้นทางมันมาจากระบบภูมิคุ้มกันอยู่แล้วอยากให้อธิบายลูกค้าในเรื่องของความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันมากกว่าว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเรามันสำคัญจริงๆนะหนึ่งคือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาถ้าอิมมูนเราดีอะมันจะเข้าไปจับเร็วร่างกายเราจะไม่ค่อยแพ้ถ้าอิมมูนเราดีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอะเราจะไม่ค่อยมีภาวะฟื้นฟูหรือเป็นหวัดถ้าอิมมูนเราดีนะอัตราการเกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติมันจะลดลงเพราะว่าเซลล์เหล่านั้นอ่ะมันจะคอยไปจัดการกับภาวะการแบ่งตัวที่ผิดปกติมันจะคอยตรวจดูให้ในร่างกายเราอยู่แล้วค่ะฉะนั้นอ่ะคนที่อิมมูนดีแปลว่าสุขภาพองค์รวมอ่ะมันดีจริงๆมันควรเริ่มต้นจากระบบภูมิคุ้มกันนี่แหละเพื่อให้ร่างกายเรายืนยันว่าฉันยังแข็งแรงอย่างที่บอกไปเลยว่าอยากเช็คอิมมูนดีเช็คด้วยตัวเองง่ายๆตื่นเช้ามาเฟซไหมฝนตกเป็นหวัดไหมถ้าอยู่กับฝุ่นแบบนี้ฉันยังรู้สึกโอเคไหมคน2คนเจอฝุ่นเท่ากันอากาศเท่ากันคนนึงฟื้นฟูอีกคนนึงยังอยู่ได้นั่นแปลว่าอิมมูนของเรามันดีกว่าอีกคนนึงจริงๆนะฉะนั้นอยากให้กลับไปที่จุดเริ่มต้นของร่างกายเราเลยว่าระบบของการเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเป็นที่ใหญ่ที่สุดที่เราต้องดูแลแล้วดูแลมันจริงๆค่ะ